ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจสันขวัญทุกๆท่านนะวันนี้ก็กลับมาไลฟ์ในสตูดิโอสันขวัญนะพอเข้ามาในห้องนี้ทีไรก็รู้สึกว่าเข้มขังครับมองทางไหนก็มีแต่พระนะครับนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์จะโอเดี๋ยวเอาตังเงินสดให้คาน้ำมันใช่ไปด้วยนะครับอ้าวมีใครเข้ามาบ้างแล้วโอ้โหนี่หลวงพ่อปานต้องบอกว่าสวยเขาขายเป็นพ่อปานกันแล้วไม่มีเขาขายเป็นพ่อผ่านกันแล้วเหรอใช่เป็นพ่อผ่านที่จุดๆมาอันนี้ก็นะครับก็ต้องบอกว่าผมไปเจอในนะ Facebook นะครับของผู้ใหญ่ท่านนึงครับสวัสดีครับผมก็แน่นอนครับยังไงก็อดรนทนไม่ไหวฮะต้องจัดมาที่ผมนี่ถ้าไปอยู่ที่คนอื่นถือว่าเสียชื่อโอ๊ตบางแพครับสวัสดีครับพี่นัททองภูมิอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรให้พี่ๆเพื่อนๆขอเข้ามาในห้องนี้ขอที่วางเอาง่ายๆนะขอที่วางพระที่แบบโล่งๆหน่อยได้ไหมครับเพื่อนๆคือไม่มีที่โล่งอ่ะในนี้ครับอ่ะไหนๆหยิบมาดิทำไมอ่ะไม่อายามาเยอะคือสงสัยว่าอะไรสงสัยว่าใช่พ่อแทนไหมพอสงสัยจะเรื่องจริงที่มีชีไว้นะครับแล้วอันเนี้ยเขาเล่นเป็นที่ไหนกันแบงค์ว่าที่ไหนฮะพระยุคเดียวกับพวกเหมือนเคลือบคล้ายๆกันพิมพ์เนี้ยนึกถึงคุณแผนที่ไหนอ่ะเวลาสงสัยอ่ะมึงก็ถามให้สุดดิถ้าไม่สุดถามได้ไม่ใช่ปัญหาเลยนี่สงสัยอะไรไหนถามมาคือถ้าเกิดว่าความจริงมันต้องมีคำตอบไงเหมือน2บวก2เท่ากับเท่าไหร่มันก็ต้องตอบได้ถ้าเป็นความจริงไงอันนี้ที่ไหนเพื่อนนี่อันนี้ที่ไหนดูจากเนื้อพระแล้วเป็นพระแท้หรือเป็นพระเก๋ดีกว่าพระแท้หรือพระเก๋ก่อนอย่างแรกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตกลงจะสงสัยไหมไม่สงสัยแล้วนะทำไมสงสัยเลยไม่ต้องตอบก็สงสัยอยู่พระแท้หรือเปล่าฮะว่าพระแท้หรือเปล่าแล้วใช่พระแท้ไหมล่ะดูคร่าวๆก็ไม่รู้ว่ามันก็เหมือนบุเรียนไหมก็เหมือนกับคือจริงๆพิมพ์เนี้ยที่เราเจอกันเป็นพระผงบุเรียนไงผงนับผงบัวมันเหมือนที่อื่นไม่คิดว่าไม่ใช่พระแทนโอ้บล็อกมาดิฮะบล็อกอันเนี้ยพี่แบงค์สงสัยผมนะบ้าอย่างเนี้ยสงสัยจริงได้มันเฉียดที่กลับเลยไอโอบอกมันไอโจบอกมันนั่งสงสัยให้มันลำบากอีกนะครับพระเครื่องนะครับ1นะดูต้องดูให้ออกเป็นพระแท้หรือเปล่าซึ่งเคลือบแบบเนี้ยแน่นอนครับเป็นเคลือบราวๆปี2500บวกลบเคลือบนะคราวนี้พิมพ์เนี้ยเราก็จะยึดติดว่าปูเหรียญหนองบัวปูเหรียญหนองบัวก็เป็นเนื้อผงนะครับหลวงปูเหรียญว่าหนองบัวก็เป็นเนื้อผงคราวนี้ก็เลยกลายมีคำถามว่าแต่พระอันเนี้ยได้มาตอนที่พ่อแทนแตกกุเป็นไงตอนนี้พ่อแทนเป็นไงน้ำแขวนติดคอโชว์ดิไหนนะโชว์ดิมีไงฮะโอ้โหนะยิงกำลังร้อนครับแขวนมานานแล้วยังไงต้องแขวนนะพ่อแทนนะแขวนแล้วอุ่นใจนะ
เราคิดว่าอันเนี้ยนะพิมพ์แบบเนี้ยต้องเป็นแต่วัดหนองบัวผมบอกว่าไม่หรอกครับนะพิมพ์พระเนี่ยถ้าเกิดเขาสำเร็จวิชาที่ปลุกเสกพระพิมพ์ขุนแผนได้เขาก็มีการนะล้อพิมพ์กันได้เขาก็มีการล้อพิมพ์กันได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บก็เจอนะต้องบอกว่าอันนี้นะครับเรื่องของเรื่องไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเป็นพ่อแทนเขาก็ตีเป็นวัดหนองบัวกันหมดแต่พอให้ไปเล่นเป็นวัดหนองบัวคนหนองบัวเขาก็บอกว่าฉันไม่เคยได้รับเนื้อดินนี่ยันดวงดีจริงแขวน1เดือนขายที่ประกาศมา10ปีอยู่ก็ขายได้งงมากอ้าโหเนี่ยแหละครับเรื่องราวของเหรียญยัน3ดวงพุทธาลัยพี่ปีให้เดือนให้ดาวเราทุกวันเลยด้วยขอบคุณมากๆครับพี่ปีครับเห็นมั้ยแต่พระชุดเนี้ยเหมือนกับท่านอ่ะอยากจะมาอยู่กับผมลังเนี้ยไม่ได้มาทีแรกนะคนอื่นได้ไปก่อนพระชุดเนี้ยแตกกุมาพร้อมขุนแผนพ่อแทนเห็นได้แค่อีกทีนึงนะครับแล้วเผอิญตอนที่แตกมาสารภาพเลยมีบล็อกหลุดออกมาด้วยเอาบล็อกมาลูกโอหยิบบล็อกนะบล็อกก็แทนอ่ะบล็อกก็แทนเขาจะมีในตูดไฟฉายอะไรอะไรหยิบมาเนี่ยเออนั่นแหละบอกให้เก็บดีๆเออเนี่ยเนี่ยไหมพอโตก็ใช่ไงเนี่ยคือบล็อกหลวงพ่อแทนคุณเห็นไหมแล้วคุณจะบอกว่าบล็อกมีพิมพ์เดียวได้ยังไงนี่เห็นไหมฮะการทำพระสมัยก่อนที่วัดอ่ะเห็นไหมเขาก็จะมีการสร้างบล็อกนะแล้วคุณคิดว่ากดออกมาพระมันจะมีพิมพ์เดียวไหมนะเขาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเนี่ยเป็นฝากระป๋องเป็นฝานะเป็นตูดไฟฉายก็มีนี่นะครับและในเนี้ยมีบล็อกอันนึงที่เป็นพิมพ์นี้ผมมาถ่ายรูปไว้อะมาคะแนนพ่อแทนใช่นี่บล็อกคะแนนเอาว่าคำว่ารู้อะนะถ้าผมอะเป็นคนที่ซื้อพระก่อนเขานะถ้าผมไม่มีความรู้ผมก็ออกเงินซื้อพระนะที่ไม่ชัดเจนแต่สาเหตุที่ผมมาออกเงินซื้อพระเพราะว่าผมมีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนเขารู้ก่อนก็เก็บก่อนสังเกตไหมใครที่มาเถียงอะไรกับผมก็แล้วแต่ที่เวลาผมเปิดเผยไปอะพอเวลาผมงัดหลักฐานเหล่านี้มานะแผลสีข้างตลอกลงข้างห้วยข้างทางทุกลายไปคือผมบอกว่าผมมีหน้าที่แค่พูดความจริงครับผมไม่ได้อยากจะมาทำอะไรนะให้วงการพระเนี่ยนะมันปั่นป่วนหรือสับสนอะไรเลยผมมีหน้าที่นำความจริงมานำเสนอแต่เวลาผมนำความจริงมานำเสนอมันแปลกอย่างหนึ่งไงมันต้องมีพวกต่อต้านความจริงแล้วคุณต่อต้านได้ไหมความจริงอ่ะนี่เลยนี่เลยเปี้ยเลยนี่อ่ะนี่แบ็คดูบล็อกชุดนี้เป็นบล็อกพ่อแทนทั้งหมดไหมดูจากอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วให้กล่องสแต็กอ่ะที่ใส่พระใช่ไหมล่ะกล่องบุหรี่ครับยี่ห้อสแต็กยี่ห้อมาปูนจริงในกล่องนี้เดี๋ยวคุณเพื่อนไงพิมพ์ได้เลยนี่เลยเห็นป่ะแต่ทำไมมันหดเพราะว่าเวลาผ่านไปนี่คุณเห็นไหมสวดอิติปิโสเรือนเตี้ยถ้าตรวจสวดอิติปิโสครบบทได้ยิ่งดีครับแล้วก็สวดยันหลังเหรียญนะฉะนั้นอ่ะผมอ่ะคือคนที่ได้บล็อกมาก่อนสารภาพจากใจตอนได้บล็อกมาก็ไม่เชื่อเป็นพ่อแทนเพราะพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์บุเหรียญไม่เชื่อว่าเนี่ยเป็นบล็อกพ่อแทนแต่เนี่ยเรายู้เนี่ยพอโตว่าแทนอยู่ละพอแทนมีคะแนนเนี่ยมีบล็อกอยู่ละมีหลายพิมพ์สมาธิแล้วก็มืออย่างนี้เอามือดิมีทั้งมารมีชัยมีทั้งสมาธิก็คือว่าบล็อกเนี่ยมันอยู่ในอยู่ชุดเดียวกันได้มาเนี่ยไอ้ตายจะโรบินไม่กล้ามาบอกหรอกว่าเป็นพอแทนกลัวเขาหัวร้อยเยาะ
ก็เก็บไว้เฉยๆจนวันนึงเนี่ยคนที่ได้พ่อแทนมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้คุณแผนเนี่ยมาใช่เพราะว่าชุดแรกพี่ไม่ได้พิมพ์นี้มาเราไม่ได้แต่พี่ได้บล็อกอันนี้ติดมาได้บล็อกอันนี้ไม่ได้แล้วที่หนักกว่านั้นคือแล้วป่ะเอาเรื่องขำๆนะไอ้คนได้พระไม่มีบล็อกเขาก็ไม่คิดว่าเนี่ยเป็นพ่อแทนคิดว่าปู่เหรียญทำไมมีเนื้อนี้อีกเขาก็ไม่คิดว่าเนี่ยเป็นพ่อแทน ผมก็ไปนั่งไม่ได้ตั้งใจไปนั่งคุยกับเขาไปเอาตะกรุดที่ไปเอาเนี่ยไปเอาตะกรุด ผมก็เหมาพระเขาบ่อย เขาก็บอกเนี่ยเรามีเนื้อดินอยู่ลังนึง เนี่ยลังเนี้ยเราเพื่อน 30,000 แล้วกันเราก็บอกเป็นพิมพ์ปู่เหรียญผมก็พอเวลาอันนี้เราเรื่องราวขำๆคือวงการพับอยู่ที่ใครรู้มากกว่าใครผมก็หยิบขึ้นมาปั๊บผมบอกถึงบางอ้อเลยมานี่มาผมก็ถึงบางอ้อเลยเวลาคุณอภัสใส่บล็อกอ่ะรู้ไหมแบงค์จะใส่ไม่ได้หรอกมันจะเล็กกว่าเพราะอะไรมันหดตัวเนี่ยเวลาคุณใส่เนี่ยพระเนี่ยกับบล็อกจริงเนี่ยจะหดห่างกันเยอะทุกพิมพ์อ่ะนะครับผมก็ได้ศพช่องเลยพิมพ์เงี้ยโน้ตอยู่องเดียวเขาบอกอาจารย์เอื้อนท่าน้ำตื้นคือวัดท่าน้ำตื้นน่ะก็เป็นวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเนื้อดินน่ะที่ท้ายอยู่กาญจนบุรีใกล้กับวัดหนองบัวผมก็เลยเนื้อดินแบบเนี้ยอาจารย์เอื้อนวัดท่าน้ำตื้นนะทอดจากปู่เหรียญมาได้ไหมก็ได้นะถ้าเอาตามจริงนะเอาพระหลวงปู่เหรียญองค์สวยๆมาทอดก็ได้นะก็การสร้างแม่พิมพ์สมัยก่อนก็เอาพระสวยๆมาทอดได้นะคราวนี้ผมว่าอาจารย์เอื้อนท่าน้ำตื้นมั้งผมก็ต่อเลยเนี่ยหมดลังเนี้ย 20,000 แล้วกันก็เหรียญอาจารย์เอื้อนเหรียญรุ่นแรกยังหลักร้อยอยู่เลยอ่ะนะผมก็ได้มานะพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็หยิบบล็อกขึ้นมาให้ดูจบบางคนบอกโอ้โหอะไรที่เป็นโอ๊ตบางแพผมเนี่ยนะคนบางคนก็ช็อกก็ไม่รู้ว่าผิดบาปอะไรวะไอ้แบงค์พี่เป็นตัวโกงตลอดเลยทำอะไรผมก็เป็นตัวโกงไม่รู้ว่าหน้าตาไม่ดีตัวดำหรือปากหมาบางคนบอกเนี่ยบล็อกอยู่กับนะมันจะทำเกมอะไรก็ได้โอ้ความเก่ามันได้เอางี้ผมไม่ทำอ่ะจ้างมึงมาทำให้กูดีว่ะมึงเอาบล็อกเนี่ยไปนะบล็อกตัวจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปนะแล้วไปกดพระให้หน่อยไปผสมเนื้อไปกดให้หน่อยจ้างทำเลยทำให้เหมือนนะคุณรู้ไหมทำไมมันไม่เหมือนเพราะตอนเนี้ยพระมันหดหมดแล้วคุณเข้าใจไหมฮะพระเนี่ยที่สร้างมาตั้งแต่ปี2500เนี่ยมันหดหมดแล้วพระเหมือนกันพิมพ์เดียวกันกระดาษเท่าเลยไม่เท่ากันทุกวันเนี้ยเอางี้ดีกว่าเอามาสักถาดหนึ่งดิโออันเนี้ยเก็บบล็อกก่อนอันนี้โอเคนะผมถือว่าท่านอยากมาอยู่กับผมนะเพราะไปอยู่คนอื่นก่อนหน้าผมอีกสวัสดีครับพี่อรทัยพี่อรทัยที่ส่งพระเกินไปพี่ก็ยังส่งคืนมาคืนให้สุดยอดขอบคุณครับเอามาเยอะๆสิลูกขอมาสัก100องค์อ่ะแค่นี้มันไม่สะใจไม่เข้าใจเอางี้ดีกว่านะผมเห็นนะเวลาเอาพระผมชอบอย่างนึงถ้าผมพูดวันนี้เนี่ยก็อย่าคิดเยอะผมไม่ได้พูดเหมือนคนอื่นแต่ผมเลือกพูดสิ่งที่มันเป็นความจริงความรู้ที่จับต้องได้เอาง่ายๆนะพระชุดนี้แท้ทั้งหมดพระชุดนี้นะเก๊แม้แต่องค์เดียวนะผมให้ 50,000 เนี่ยเป็นพระแท้ทั้งหมดคุณรู้ป่ะผมเจออะไรหยิบพระผงเนี่ยจะเป็นพระผงเจ้าคุณนอพระผงหลวงปู่โต๊ะพระสมเด็จวัดละคังวัดเกศชัยโยมาชี้ตำหนิผมบอกเลยพูดตรงๆหยาบๆมาโคตรขำพระมีกันยัง
กดไม่เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าพระทำมือเนี่ยกดมือเนี่ยแล้วผ่านมาแล้วเป็นหลายๆสิบปีแล้วมานั่งชี้ตำหนิเนี่ยผมบอกขำเอาสมเด็จวัดระฆังมานั่งเรียงกันเลยพระแท้นะไม่เหมือนกันพระเก่าทำมือจากวัดถ้าเหมือนกันบอกเลยเก๊มันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็บอกตำหนิต้องถูกผมบอกนะพระกดมือถ้าเหมือนกันเก๊แต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีตำหนิเหมือนกันถึงจะแท้ผมบอกเลยนะพระเก่ากดมือที่วัดถ้ามีตำหนิเหมือนกันเก๊เพราะอะไรคุณดูดิงานกดมือเนี่ยเรารู้ล่ะว่าเนี่ยพระสร้างจากบล็อกเดียวกันแต่คืออะไรอันไหนความชื้นเยอะอันไหนความชื้นน้อยอันไหนว่านเยอะอันไหนว่านน้อยแล้วยังไม่รวมถึงการถอดพิมพ์อีกนะคุณเห็นไหมเมื่อกี้บล็อกข้อแทนอะพิมพ์ข้อโตมีตั้งกี่อันนะมีอันเดียวจะกดเสร็จแล้วฮะเขาใช้การถอดพิมพ์เพื่อสร้างแม่พิมพ์หลายๆตัวเพื่อให้ช่วยกันกดผมบอกเลยนะพระทำมือนะเออไอการชี้ตำหนิเนี่ยผมบอกเลยนั่นอะนะถ้าพระเก่านะที่เป็นพระทำมือเป็นพระเนื้อผงเนื้อดินนะแล้วบอกว่าต้องมีตำหนิเหมือนกันน่ะถ้ามีตำหนิเหมือนกันคือเก๋มันถ้าเก๋มันเกิดจากเครื่องมือทันสมัยซึ่งมันทำได้เร็วแล้วมันเซตทุกอย่างไว้หมดใครคิดว่าพระเก่าที่กดมือมีตำหนิเหมือนกันเก๋อย่างที่ผมบอกบ้างเนี่ยคุณดูดิเหมือนกันไหมแดงกับเคลือบนะยังไม่เท่ากันเลยอะไรคือตำหนิอ่ะสำหรับพระทำมือครับอันนี้บล็อกเดียวกันมีเส้นแตกคุณดูดินะข้างนี้ตรงข้างนี้งแล้วทุกวันเนี้ยนะผมบอกเลยที่ผมต้องเอาพระเก่าๆมาให้ดูเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันตลกอ่ะทุกวันเนี้ยเอาพระเก๋เนี่ยขึ้นมาเล่นเขาเรียกว่าของขายได้เขาไม่ได้ทุกวันนี้ไม่ได้ขายของแท้ของเก๋นะเขาบอกของขายได้คือแท้นะเขาไม่ได้บอกว่าแท้เนี่ยดูตรงไหนดูยังไงนะทุกวันนี้พอนะเน็ตไอดอลเอาพระเก๋มาเล่นเป็นแท้คนก็จำว่าไอ้เก๋นั่นน่ะคือแท้พอมาเจอแท้จริงๆคนฉลาดก็รู้ได้ทันทีเออว่านะไอ้ที่เห็นนั่นน่ะที่เล่นกันน่ะที่ซื้อกันแพงๆอ่ะมันเก๋แต่สำหรับคนที่ไม่ฉลาดหรือซื้อหลงจ่ายเงินซื้อไปแล้วก็อยากให้พระตัวเองแท้ก็จะคิดว่าไอ้ที่แท้จริงๆอ่ะเป็นเก๋ไอ้ที่ซื้อแพงๆมาน่ะเป็นแท้อีกไม่นานผมบอกเลยอีกไม่นานเราจะได้นะเห็นบล็อกทองเหลืองนะพระเก๋หลายๆเหรียญและคุณจะตกใจนะเมื่อเวลาชี้ว่าเหรียญเนี้ยชี้ขายกันแพงๆแม้กระทั่งลงหนังสือเนี่ยเป็นเหรียญเก๋คำว่าตำหนิมันเป็นสิ่งที่หลอกให้คุณไปโดนพระเก๋เพราะตำหนิคือสิ่งที่ทำได้แต่เรื่องเนื้อเรื่องความเก่าคุณไม่บอกเข้าไปล่ะความเก่าอ่ะมันคือสิ่งที่ทำไม่ได้คุณเล่นถ้วยเก่าชามเก่าคุณจะจำตำหนิไหมมันมีตำหนิไหมถ้วยเก่าชามเก่ากาน้ำชาองค์นะไหหลำองค์เครือบไอของเก่ามันมีตำหนิไหมมันไม่มีหรอกมันมีวงการพระวงการเดียวนี่แหละครับนะที่เขาเรียกอะไรอ่ะทำให้คนอ่ะปฏิเสธความจริงและอยู่ในความเชื่อที่ต้องพึ่งพาเขาคุณดูดิแม้กระทั่งสีอ่ะยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยฉะนั้นขุนแผนหลวงพ่อแทนอันนี้เขาเรียกว่าขุนแผนนี่ซุ้มเหลือนแก้วไม่มีใครอยากได้เนาะไม่มีใครอยากได้เก็บนะแค่ไปเก็บโอ
ขาสวยมาเลยกำลังอยากอ่ะได้พ่อปานมายังไม่ได้คุยเรื่องพ่อปานเลยพ่อแทนตอนนี้กระแสกำลังดังกับพ่อแทนนะโอ้โหโดนถล่มยิงไม่เป็นอะไรอ่ะเขาดังมานานแล้วมันตอกย้ำเขาอีกใช่กลายเป็นตอนนี้เหลียดซื้อยังไม่ได้เลยนี่ในนี้นะง่ายๆองค์ละ 1,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปเปิดทุกองนะทั้งกล่องอ่ะกระคัดมาครับองค์ละ 1,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปนะเขาบอกว่าพระเนี่ยเกิดประสบการณ์กับใครบ้างตำรวจทหารโจรฐานนี้นะ 1,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปก่อนใครอยากได้ก็พิมพ์ไปเอาเก็บลูกให้อันนี้คัดแพ็คเดี๋ยวไปคุยเรื่องอื่นกันต่อนานๆกลับเข้าสตูทีแหมก็อยากจะไลฟ์ให้ตื่นเต้ว